ทองคำกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณพวันนาวัฒน์วัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโนวดีและคุณพุทธพงศ์ค่ะค่ะแม่ทองนี่ตอนช่วงโลกระอุนี่ก็ขึ้นไปแบบสวนทางการลงทุนอื่นๆเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะคลายลงมานะคะทองก็เริ่มขยับลงมานะคะคุณพวันมองแล้วตอนนี้เนี่ยคือระดับราคาทองที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะยังขยับลงไปได้อีกขนาดไหนในรับที่สำคัญนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะค่ะคงจะต้องดูปัจจัยระยะสั้นๆนะคะว่าตอนเนี้ยฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาประกาศแล้วเขาจะไม่ตอบโต้ทางการทหารก็จะตอบโต้ด้วยวิธีการบอยคอตแต่ต้องดูฝั่งอิหร่านว่าจะมีการรุกหรือมีการทำประกันอาการใดๆหรือเปล่าต้องดูระยะสั้นนะคะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมถ้าหลังจากนี้ไปทั้งสองฝ่ายอาจจะตั้งหลักแล้วก็ดูว่าจะมีอะไรต่อไปไหมก็คงจะต้องทองคำอาจจะในระยะสั้นอาจจะด้อยความน่าสนใจลงมาไม่ว่าจะมีข่าวสัปดาห์หน้าเรื่องการเซ็นสัญญาระหว่างอเมริกากับจีน ที่จะเป็นสนธิสัญญาเฟส1ของเรื่องการนำเข้าแล้วก็การเสียภาษีนำเข้าในอเมริกากับจีนข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวกดดันแต่การเซ็นสัญญาเฟส1เนี่ยมันยังไม่เป็นที่สุดเพราะว่ามันยังมีบางส่วนที่ยังคงเก็บภาษีกันอยู่แล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ในช่วงตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ final เพราะฉะนั้นคงจะต้องดูว่าจากนี้ไปถ้าข่าวระหว่างอเมริกากับอิหร่านเงียบไปก็คงจะเป็นช่วงทรงไซด์เวย์แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรปะทุเลยก็คงจะเป็นไซด์เวย์ไปสักพักแล้วก็รอสัปดาห์หน้าออกวันนี้จะมีข่าวใหญ่ค่ะนอนฟาร์มเทโรการจ้างงานนอกภาคเกษตรค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีข่าวใหญ่กว่านี้อันนี้น่าจะเป็นใหญ่ที่สุดสำหรับราคาทองคำเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวไดฟ์ราคาทองคำค่อนข้างเยอะค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยประกาศอยู่206ครั้งนี้เนี่ยคาดการอยู่แค่102,062การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆอาจจะเห็นการแกว่งตัวซึ่งค่อนข้างเยอะเพราะครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยคาดการไกลกันมากส่วนการรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงหรือว่าจากการว่างงานเนี่ยคาดการไว้เท่าเดิมก็คงจะมีไม่เยอะก็หลังจากวันนี้ดูว่าตัวเลขเป็นตัวกดดันหรือตัวซัพพอร์ตราคาทองคำแล้วก็ดูว่าปิดตลาดเนี่ยสามารถปิดเหนือ1,550ได้ไหมถ้าสามารถปิดเหนือ1,550ได้โอกาสที่จะไปต่อก็มีแต่สัปดาห์หน้าปัจจัยหลักๆที่เข้ามาเป็นตัวที่ชี้ทิศทางของทองคำก็น่าจะเป็นการลงนามในเฟส1ว่าเฟส1ว่าระหว่างอเมริกากับจีนว่าถ้าเซ็นสัญญากันแล้วเนี่ยมีข้อโต้แย้งหรือไม่แล้วก็แนวทางการไปเฟส2จะมีเมื่อไหร่คงจะต้องดูความชัดเจนของสัปดาห์หน้าโดยที่ถ้าระหว่างอิหร่านกับอเมริกาจากนี้เงียบไปเลยก็คงจะอยู่ในระยะทรงๆเราหันกลับมามองปัจจัยทางเทคนิคถ้าโดยที่ทองคำเนี่ยไปปีที่แล้วก่อนใกล้ๆคริสต์มาสอยู่ประมาณ1,488แล้วก็สารพัดขาดรอบโจมตีกันไปกันมาจนกระทั่งไปทำหายอยู่ที่1,611ระหว่างทางจากที่ขึ้นไปมันเกือบ130เหรียญแต่ถ้ามองขากลับลงมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ 50% จริงๆประมาณก็ต้องดูว่าถ้าไอ้โซน 50% คือ 1,540 กว่าเนี่ยยืนอยู่ได้โอกาสมันก็ยังอยู่ในเซฟไซด์อาจจะเป็นสามารถไปต่อได้แต่ถ้าเบรก 1,540 ลงมาได้เนี่ยรับถัดไปอยู่ที่ 1,525 แล้วก็ 1,500 ทวดซึ่งนักวิเคราะห์หลายค่ายก็ประเมินว่าไม่น่าจะหลุด 1,500 US ดอลลาร์จากทอยจะเอาในช่วงต้นไตรมาสคงจะต้องดูความชัดเจนของข่าวถัดไปแต่ถ้าไม่มีปะทุอะไรเลยเชื่อว่าที่ 1,555 ซึ่งเป็นไฮเดิมของปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญ
ราะฉะนั้นเองนักลงทุนในช่วงนี้คงต้องอดใจดูว่าข่าวที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นข่าวกดดันหรือข่าวแรงดันราคาทองคำในระยะสั้นแต่สังเกตได้จากการที่นักวิเคราะห์เนี่ยมีการเอาข่าวร้ายๆที่เกี่ยวกับ geopolitical มาเมื่อหลายปีก่อนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในวันตอนเดือนหลายปีก่อนหรือวิกฤตที่มีการยิงระเบิดที่ช่องแคบเฮลมูทหรือมี 4-5 วิกฤตที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งซัพพอร์ตให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถดีดขึ้นมาตั้งแต่ 2% ไปจนถึง 7% แล้วก็หลังจากนั้นก็คงอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูว่าข่าวจะเข้ามาซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนแต่นักลงทุนในเมื่อทองคำไปไฮมากให้ใช้ความระมัดระวังการจะเข้าก็ต้องสามารถออกได้ในลักษณะท่ากักขาได้ทันเมื่อไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะได้ติดดอยแต่นักวิเคราะห์หลายค่ายเนี่ยก็ประเมินว่าปีนี้โอกาสที่จะเห็น 1,700 ก็มีค่อนข้างสูงด้วยความที่มันมีวิกฤตที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่า geopolitical เพราะฉะนั้นเองเขามองถ้านักลงทุนลงทุนระยะยาวน่าจะรอต่ำๆแล้วซื้อลงทุนระยะสั้นน่าจะเข้าและออกแบบปริมาณที่สามารถออกตัวได้หวัดได้ทันค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณพมันครับสวัสดีค่ะค่ะครับไปดูเงินบาท